มีการพยายามที่จะขอมาฟื้นมากเนาะหรือเริ่มกระด้างกระเดืองเริ่มที่จะต่อต้านมากๆในระยะครับที่ไปโต๊ะค้างอยู่เมืองแป้หรือบ้านพิมที่มาพร้อมกันเนี่ยที่ไปโต๊ะค้างอยู่ลำปางหรือบ้านกล้วยนอกนั้นก็ไปโต๊ะค้างอยู่เมืองหน้าแถวลำพัวและลำผาขอเจ้าลำปางเนี่ยตัวเจ้าสีบุญมามา500คนพาไปขอจากยะไมเท่าใดนะครับ390ไปขอจากลำปาง410ไปขอจากคนเถิน31คนเชื่อว่าคนพูดกลุ่มภาษาไทยเช่นพญามังราเนี่ยยอมรับวิธีคิดอันหนึ่งที่สำคัญมากคือชีวิตหลังความตายก็คือเอาถ้าข้าขึ้นไปไว้บนที่สูงอย่างเช่นกรณีวัดสุเทพพญาคืนาได้พระบรมสารีริกธาตุมาแทนที่จะเอาสร้างไว้บนพระธาตุข้างล่างแต่พวกโลกว่าฉันมีความเชื่ออย่างนี้นะดังนั้นพญาคืนาก็เอาพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยในตำนานเมืองยองตำนานพระธาตุโดยตรงตำนานอื่นๆก็ตามการสร้างพระธาตุก็คือการเจาะลงไปในพื้นดินแล้วเอาพระธาตุใส่เข้าไปแล้วก็หินความเป็นชั้นๆแล้วก็ยังไม่เกิดสถาปัตย์แบบเจดีย์ย่อแตกขึ้นนะก็เอาก้อนหินวางไว้ปีใหม่วันสำคัญก็เอาไปทำพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุยังไม่มีพระธาตุขึ้นยุคนั้นข้าราชเมื่อประมาณสักเกือบพันปีมาแล้วดังนั้นเราเห็นว่าจารีตของการสร้างเอากระดูกไปไว้บนภูเขาเนี่ยที่เมืองยองตำนานเขียนไว้ชัดเจนมากเลยบอกว่าพวกลัวเนี่ยได้ช่วยพระพุทธเจ้าในการที่จะเอาพระธาตุขึ้นไปไว้บนเจดีย์ร่วมกันกับกลุ่มคนไทยลือที่มาจากจุดสองพนาที่จริงตรงก็เหมือนกันที่พระธาตุช่อแห่เหมือนกันและเมืองอื่นที่มีเจดีย์หรือพระธาตุอยู่บนม่อนดอยหรืออยู่บนจอมดอยพวกล้วนพวกชาวพื้นเมืองล้วนมีบทบาททั้งสิ้นถ้าไปอ่านดูตำนานแสดงว่าคนที่มาใหม่เช่นพญามังรายเพื่อให้อยู่ได้โดยที่ไม่มีหอกขั้นแรกก็ต้องยอมรับเอาจารีตอันหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างก็คือการนำกระดูกขึ้นไปไว้บนที่สูงแต่สูงเท่าไหร่นั้นเราก็เห็นมีพระธาตุอยู่บนจอมดอยเต็มไปหมดในเขตล้านนาอย่างที่ผมยกตัวอย่างคือพระธาตุเลยครับวัดเลยอุศนวัดเลยแอร์อื่นๆวัดพระธาตุสีจอมทองก็ตั้งอยู่บนม่อนดอยยิ่งพระธาตุเราจะเรียกไปชัดเจนมากพระธาตุเลยตุ่มพระธาตุช่อแห่เป็นต้นนี่คือจารีตที่ตีความได้ว่าเป็นจารีตของพวกล้วนแล้วเจ้าหลักภูนเขาหายไปไหนแล้วมันล้างมันแห้งไปเหมือนไหนนะครับก็คือมันเกิดขึ้นตอนที่พระมังใจพระเมืองใจนะครับช่วงต้น2300เนี่ยนะครับช่วงเนี้ยมันเกิดมีการพยายามที่จะขอพระฟื้นมากเนาะก็คือเริ่มกระด้างกระเดืองเริ่มที่จะต่อต้านพม่าเป็นระยะครับจนกระทั่งช่วงประมาณ2306นะครับช่วงเนี้ยพระเจ้ามังลาเนี่ยเป็นขึ้นครองเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อเปิ้นคือเจ้าลองพญาครับประดมกษัตริย์ราชวงศ์ฟองบองหรือลองพญาเนี่ยพอเปิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเปิดขึ้นเข้ามาตีเมืองต่างๆเลยครับในล้านนาเนี่ยนะทำเพื่อพระเมืองใจหนีไปอยู่ที่เมืองพ่อในเขตยูนานนะแล้วหลังจากกระปูนกระโดดโจมตีหลายๆรอบนะครับปรากฏว่าเลยทำให้กระปูนเนี่ยถูกกวาดตอนเทหัวแล้วก็เนี่ยเพื่อเป็นบ้านหางเมืองหางแต่ในความเป็นบ้านงานเมืองแทนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมมีคนเลยนะครับแต่ยังมีคนตกค้างอยู่เป็นยุดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มลวกเนี่ยผมเข้าใจว่าลวกที่เคยมีอำนาจมีการได้รับมอบเพื่อทำบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นค่าของวัดจอมธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับจะไปผูกวัดต้อนเทควัวเพราะว่าหมู่กษัตริย์ตีหนุนหุ้นในการแต่เขาใหญ่
ข้าใจกันเนาะก็คือว่าเขาจะบอกว่าต้อนไปนะก็จะเพื่อดูแลศาสนสถานนั้นๆเหมือนเดิมเพราะตัวเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ประดับศาสนาพุทธเหมือนกันนะฮะแล้วลำปางต่อต้านมั่นละลำปางเนี่ยผู้ที่ปกครองตอนนั้นก็เป็นเจ้าหลวงคำสงเป็นเจ้าหลวงซึ่งมาเสียองค์ที่4ละส่วนเชียงใหม่กับตั้งมาองค์แรกคือเจ้าพระเจ้ากับวิราชตั้งแต่2339แล้วหลวงปู่น่ะอยู่กลางเป็นเมืองแห่งนะครับเปิ้นก็เลยว่าท่านขอเจ้าลำปางเนี่ยตัวเจ้าสีบุญมามา500คนเจ้าสีบุญมาเป็นน้องล่าใน10คนนะครับแต่นั้นรับปัจจัยคือเป็นองค์ที่7องค์ล่าตอนหลังก็กลายเป็นพระเจ้าบุญมาเมืองเจ้าหลวงปู่องค์ที่2นะครับตั้งเชียงใหม่เปิ้นเมื่อเจ้าหลวงคำฟ้านมานะครับตอนหลังก็ได้เป็นเจ้าหลวงกับภูองค์แรกนะครับเพราะเจ้าคำฟ้านเนี่ยเป็นไอของเจ้าสีบุญมาครับมึงนะแบ่งไปอย่างละ500นะครับแล้วตอนนั้นไปเอาเจ้ายองเจ้าเมืองยุคเมืองหลวยเนี่ยที่ไปไว้หลักที่ต่างๆก่อนหน้านั้นปีนึงที่แบ่งเป็นเฉลยซื้อไปเนี่ยไปขอจากเชียงใหม่เท่าใดนะครับ390เนาะไปขอจากลำปาง410นะครับไปขอจากมณฑลเนี่ย21คนเนี่ยรวมเป็น821คนแล้วก็ไปได้เมืองหลวยเมืองยุ้ย174คนอันนี้เป็นชุดแรกที่มาครับแล้วก็ชุดเนี้ยเป็นกลุ่มเจ้าไหนเพราะว่ากลุ่มนี้มาพร้อมกับเจ้ามองใจวงต้นตระกูลวงศักดิ์คนนี้นะครับพร้อมกับน้องทั้ง3คนเปิ้ลก็เลยเพื่ออยู่ในโซนแรกก็คือในตำบลเวียงยออันนี้เป็นชุดแรกครับปราสาทแม่ทาเขาจะไม่ได้ฟื้นจากตอนนั้นเปิ้ลต้องอยู่ชุดแรกที่เวียงยองยกพื้นที่ตะวันออกน้ำกวงตึงรถยกก็เป็นเมืองยองแล้วยกเจ้าฟ้าใจวงเนี่ยเจ้าฟ้าเมืองยององค์ที่33นะครับเพื่อเป็นเจ้าเมืองยองในหลวงปู่องค์แรกขึ้นกับเจ้าหลวงหลวงปู่อันนี้เป็นชุดแรกครับนั้นด้วยความที่เขาเป็นเมืองเนี่ยเขาเลยพยายามจะแสดงตัวเป็นคนเมืองยองต่างจากที่อื่นที่ไปโต๊ะค้างอยู่เมืองแป้หรือบ้านพินนะครับที่มาพร้อมกันเนี่ยที่ไปโต๊ะค้างอยู่ลำปางหรือบ้านกล้วยนะครับนอกนั้นก็ไปโต๊ะค้างอยู่เมืองหน้าแถวหนองปัวตะลองหานะครับอันนี้คือมาชุดเดียวกันนะแต่ว่าความพิเศษของที่นี่ก็คือได้ยกขึ้นเป็นเมืองยองแล้วก็มีเจ้าฟ้าเดิมเนี่ยปกครองเป็นเจ้าเมืองขึ้นก็จะหลงกับปูนเพราะว่าอย่างถือกูได้เพราะว่าจารึกไว้ประเชนทุกคนที่ผมมาสารารามตอนปี2378เนี่ยบอกว่าเมืองที่ขึ้นกับลำปูนเนี่ยมี4เมืองมี1เมืองยอ2เมืองลี3เมืองหนองล่องแล้วก็4เมืองพานนะครับตอนนี้มันก็เลยหันว่าเพราะเมืองปราสาทเมืองพานที่ตั้งเมืองพานตั้ง2383นะครับเมืองปราสาทนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมาตั้งเมืองอยู่ที่ติดปราสาทแล้วเนี่ยครับแล้วก็ในตัวเมืองแล้วเนี่ยคนก็ค่อยๆขยายออกมาตั้งนอกครับเพื่อที่จะมาบุกเบิกย่าให้เสริมสวนโดยเฉพาะทำนานะครับดังนั้นที่ไหนมันมีที่นาและน้ำดีเนี่ยคนย้อมกระจายออกกระจายไปครับไปต่างที่ต่างๆแล้วก็มาทำนาครับย่านาเพื่อที่จะเอาเข้าที่เป็นหางเข้าเนี่ยก็คือเจ้านายของได้เก็บพดเนาะอย่างถ้าสมมติว่าผลิตได้ร้อยบุงหรือร้อยตางเนี่ยก็จะเก็บเอาสองบุงหรือสองตางขอเขาว่าหางเข้าก็จะเอาขึ้นฉากเข้าจุดต่างๆตอนที่ผมซื้อได้ตะเกียบคือ4จุดก็จะมีวางฐานจุดหนึ่งฉากเข้าร้อยจุดหนึ่งที่จำที่พดจุดหนึ่งแล้วก็ตาท้าเจ้าหลวงจุดหนึ่งทีนี้4จุดทีนี้หลอกเข้าเจ้าหลวงอยู่นะครับท้าตู้หลวงนี่น่าจะเป็นแรงผลิตผืนใหญ่เลยนะครับท่านเนาะเปิดเลยเพราะว่าตู้หลวงคือเป็นผู้เจ้าหลวงหรือว่าเป็นผู้นาหลวงนะครับตอนหลังก็กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าบ้านตีย่าที่เจ้าหลวงไปนะครับต่างกันเวลาก็เป็นนาเจ้าหลวงพ้นนะครับส่วนท่านก็อย่างว่าหนึ่งมีคนเมืองนะที่มาจากลำปางครับเชียงใหม่สองเป็นคนมาจากเมืองยองนะครับและเมืองยูเมืองหลวยนะแล้วถามว่ามากลุ่มนี้ละแล้วทีนี้มันไม่มีตัวอี้ครับยังเป็นกลุ่มที่ไปตีจากเชียงแสนมาตอน2347ดังนั้นเจ้าเชียงแสนเนี่ยเลยจะอยู่ในเขตตัวเมืองแบบคูนแล้วก็มาตอนหลังก็ขยายไปอยู่นี้ไปอยู่นี้ที่นิติโจ๊กนะครับ
อันนั้นคือดาวเทียมแสงนะครับเดี๋ยวปรากฏอยู่แถวๆนี้แล้วดาวเทียมแสงเนี่ยมันได้มีเฉพาะดาวไตหยวนแต่ดาวเทียมแสงเนี่ยยังมีตึงรื้อเทียมแสงและสื่อเทียมแสงตัวเองนะฮะนั่นก็เลยมีความหลากหลายในกลุ่มเทียมแสงที่มันอยู่ระดับปูเนี่ยนะฮะ